ันนี้ก็ได้รับเกียรติมาพูดคุยกับพวกเราในเรื่องของโควิด-19 นะครับว่ามัน disruption แล้วก็มันเกิด transformation อย่างไรนะครับเป็นนั้นหัวเรื่องที่อยากมาคุยวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของ emerging future trends นะครับเพราะว่าหลังโควิดมันมีอีกหลายอย่างที่จะท้าทายกับพวกเรานะครับแล้วก็เรากำลังพูดถึงเรื่องของว่า solution สำหรับประเทศไทยนะครับหรือแม้ทั้งของโลกด้วยมีอะไรหรือไม่นะครับก็เลยขออนุญาตมาพูดถึงเรื่องของ BCG Economy Model ไปพร้อมกันนะครับขออนุญาตไปเร็วเพราะว่าเขียนมาเยอะนะครับตั้ง40กว่าหน้าเพราะนั้นมีเวลาแค่ชั่วโมงครึ่งนะครับก็อย่างที่เราทราบกันดีเรื่องการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมดานะครับมันมีทั้งเรื่องของ incremental change แล้วก็เรื่องของstructural change นะครับหลังหลายบ่อยครั้งเราจะเจอแต่เรื่องของincremental change นะครับเพราะนั้นการเปลี่ยนในเชิงโครงสร้างครั้งใหญ่เนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันนานๆจะเกิดขึ้นทีก็เปรียบเปรยเหมือนกับในเรื่องของทางชีววิทยาที่เราพูดถึงผีเสื้อนะครับที่เปลี่ยนจากนอนมาเป็นดักแด้มาเป็นผีเสื้อนะครับมันมีการเปลี่ยนสันฐานของมันเหมือนกันเนี่ยโลกก็แบบเดียวกันนานๆจะมีการเปลี่ยนสันฐานที่ผมเรียกว่าเป็น global metamorphosis เพื่อให้พวกเราเห็นแล้วก็จะได้ไม่ตกใจนะครับว่าจริงๆแล้วตอนผีเสื้อเป็นหนอนเนี่ยเขาก็คงไม่รู้ว่าตัวมันเองจะน่าเกลียดน่าชังแค่ไหนนะเป็นดักแด้น่าเกลียดน่าชังแค่ไหนแล้วก็ในที่สุดก็เป็นผีเสื้อก็หวังว่าglobal metamorphosis นะครับของการเปลี่ยนแปลงที่โลกไม่ใช่ใบเดิมนั้นก็จะทำให้เราอยู่ในโลกใหม่ที่ดีขึ้นหรือไม่ก็อยู่ที่พวกเรานะครับต่อครับเป็นนั้นในส่วนนี้เนี่ยพวกเราคงได้ยินได้ฟังผมคงไม่ต้องฉายหนังซ้ำนะครับว่าเราอยู่ในโลกที่เป็น VUCA world นะครับโลกที่เต็มไปด้วย volatility uncertainty complexity แล้วก็ ambiguity นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยการเกิด VUCA world เนี่ยนะครับในมุมมองของ disruption เนี่ยผมจัดออกมาเป็น3 disrupt 3แบบของ disruption ด้วยกันนะครับ disruption ในกระแสแรกนะครับมันเป็นเรื่องของ globalization driven disruption ก็คือ disruption ที่เกิดจากการที่เกิดกระแสโลกาภิวัตน์นะครับ disruption ต่อมานะครับตอนนี้ที่หนักหน่วงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงทศวรรษนี้นะครับก็คือเรื่องของ technology driven disruption เราเห็นเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีมากมายนะครับทั้งไบโอโดเมนทั้งฟิสิคอลโดเมนและดิจิตอลโดเมนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ในภาษาทางอุตสาหกรรมเราก็พูดถึง Industry 4.0 เราในภาษาทางสังคมวิทยาเรากำลังพูดถึงเรื่องของ Digital Humanities อย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ละลอกหน้าล่าสุดที่เราเจอกันหนักหน่วงจริงๆ crisis นี่เราเจอมาบ่อยนะครับแต่ว่านานๆเราจะเจอ crisis ในระดับที่เป็น Global Commons ในระดับที่เป็น Global Crisisนะครับเพราะนั้นกระลอกคลื่นตอนนี้ที่กระหน่ำเราอยู่นะครับแล้วจะกระหน่ำเราต่อไปนะครับก็คือเรื่องของ crisis driven disruption เพราะนั้นก็อยากจะมองว่าโอเคพวกเรารู้จัก VUCA world แต่ VUCA world นั้นมันมาจากไหนล่ะนะครับมันมาจากส่วนหนึ่งมาจาก3ปัจจัยอย่างที่ผมได้เรียนไว้มันก็เลยเปลี่ยนโลกนะครับโลกในอดีตที่เคยอยู่กันแบบเป็นโลกที่คงรูปนะครับที่เราเรียกว่า solid state civilization มันเลยเกิดการไหลยืมขึ้นมานะครับเหมือนของเหลวที่มันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ได้ตลอดเวลามันมีโอกาสไปสัมผัสโอกาสไปโอเวอร์แลปปิ้งกับภาคส่วนต่างๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับเราเลยนะครับจะกลายเป็นเรื่องของ liquid phase civilization และนี่คือที่มาของ VUCA world นะครับขอหน้าต่อไปครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ขอไล่นะครับตั้งแต่เรื่องของกระแสโลกาภิวัตน์ซึ่งเกิดขึ้นมาหลายทศวรรษนะครับหรือบางทีเนี่ยอาจจะมองเป็น2-3ศตวรรษด้วยซ้ำไปนะครับมันเกิดภาวะที่เกิด globalization ของ nation state ก่อนนะฮะแล้วก็เกิดในที่สุดแล้วก็เป็น globalization ของ corporation นะครับเพื่อไปหาเรื่องของทรัพยากรเรื่องของตลาดนะครับแล้วสุดท้ายก็เป็น free flow ของ capital ตามมาแล้วก็ในที่สุดก็เป็น free flow ของ people ของ talents นะครับเกิด globalization ของ people ตามมานะครับเพราะนั้น framework ง่ายๆก็คือว่าโลกมันเปลี่ยนจาก one country one economy กลายเป็น one world one economy อย่างสมบูรณ์ในภาวะที่แต่เดิมมาเราทำธุรกิจอะไรก็ตามเป็น in มันเริ่มมี in out ออกไปนะครับมันไม่มี out in เข้ามานะครับแล้วก็หลายส่วนของบางบริษัทบางบริษัทมันไม่มีสัญชาติแล้วมันก็เป็น out ออกไปนะครับเพราะนั้นตรงนี้คือโลกที่เกิดขึ้นนะครับภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์นั่นเองนะครับต่อครับเพราะนั้นหนึ่งในมิติสำคัญของกระแสโลกาภิวัตน์คือมันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เราเรียกว่า open multiplicity นะครับเกิดการเปลี่ยนหน้าการสัมผัสหน้าไพ่กันนะครับอย่างเช่นแต่เดิมมาเราเคยมองเรื่องของ local global regional เนี่ยเป็นเรื่องที่แยกส่วนออกจากกันมี overlapping กันอยู่บ้างแต่ณวันนี้เนี่ยมันพัวพันติดกันไปหมดนะครับเรื่องบางเรื่องมันไม่สามารถแกะไม่ออกระหว่างเรื่องของ global market กับ local market หรือ regional market ทำนองเดียวกันมิติที่เราพวกเราทำธุรกิจอยู่
มันไม่ใช่มิติทางด้านเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวแล้วมันมีมิติทางสังคมสิ่งแวดล้อมอย่างที่เราทราบดีกันดีนะครับหรือแม้ทั้งการเมืองเข้ามาเกี่ยวพันเพราะนั้นเรากำลังทำธุรกิจในโลกที่มันเป็น multi facet นะครับมันเป็น multi players มันมี multi condition มันมีเรื่องของ multi level เข้ามาเกี่ยวข้องก็เช่นเดียวกับชาลส์ Schwab นะครับที่เป็น founder นะครับของทางด้าน World Economic Forum นะครับเขาเขียนหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดก็คือ Stakeholder Capitalism นั่นก็คือจริงๆสะท้อนมาจากภาพนี้นะครับว่าเนื่องจากเราจำเป็นจะต้องถูกสัมผัสกับมิติต่างๆมากมายเราเคยเป็น Shareholder Capitalism ณวันนี้ไม่ใช่แล้วมันกลายเป็นเรื่องของ Stakeholder Capitalism นะครับต่อครับเพราะนั้นในส่วนต่อมาก็คือ technology driven disruption นะครับว่าเทคโนโลยีนั้นมันทําให้เกิดกระแสที่เราเรียกว่าเป็น dual civilization ก็คืออารยธรรมมนุษย์นั้นแต่เดิมมาอยู่บน physical world นะครับเราย้อนกลับไปที่อารยธรรมของจีนของอินเดียย้อนกลับไปที่อียิปต์ย้อนกลับไปที่เบโซโปโตมิกเบโตเมียอะไรพวกนี้นะครับโอ้หลายพันปีนะครับก็ค่อยๆคืบคลานนะครับกลายเป็นเรื่องของกระแสที่เราเรียก globalizationแต่ณวันนี้เนี่ยนะครับเมื่อไม่นานมานี้นะครับอาจจะ 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมามันเริ่มมีเรื่องของ digitalization มีเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะครับมันมีเรื่องของvirtual connectivity เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นณวันนี้โลกนั้นมันเหมือนมี2อารยธรรมที่อยู่ใน2ด้านด้านนึงคือโลกที่เรามองเห็นก็คือ physical นะครับเกิด physical connectivity ผ่าน globalization อีกด้านนึงคือด้านที่เรามองไม่เห็นแต่ว่ามันมี connectivity interactivity มากมายเลยนะครับก็คือ virtual connectivity นะครับผ่านสิ่งที่เราเรียกว่าเป็น virtual civilization นะครับเพราะนั้น digitalization กับ globalization นั้น interact กันนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเปลี่ยน sense of place ไปสู่ sense of space นะครับพูดง่ายๆเราเคยอยู่แห่งหนเวลาติดต่ออะไรก็เป็น with someone somewhere sometime กลายเป็น sense of space ก็คือ anyone anywhere และ anytime ได้นะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นบน virtual world นั้นมันทำให้เปลี่ยนสปีดนะครับจาก slow future ซึ่งค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับกลายเป็นเรื่องของ fast future เราเคยมีอยู่ใน culture ที่ค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆปรับนะครับกลายเป็นเรื่อง nano second culture นะครับเราเกิด culture immediacy ก็เป็น culture ที่ทนไม่ได้กับการที่อินเทอร์เน็ตช้าไปแค่1หรือ2เสี้ยววินาทีนะครับเพราะนั้นตรงนี้คือคำตอบว่าทำไมถึงต้องเร่ง 5G อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับในส่วนหนึ่งแล้วก็เราเกิดพฤติกรรมของมนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงที่เรียกว่า absent present อยู่ใกล้เหมือนอยู่ไกลอยู่ไกลเหมือนอยู่ใกล้นะครับก็คือเป็นการติดต่อที่อยู่ใน virtual world active ใน virtual world บางคนเป็นนักเลงคีย์บอร์ดบางคนเป็นอะไรก็ว่ากันไปนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในแง่ของ product หรือ innovation เรานะครับมันจึงภายใต้ nano second culture ภายใต้เรื่องของ culture immediacy นั้นมันจะเกิดการคอมเพรสของ product life cycle นั่นก็คือว่า product แต่เดิมมาที่เราออกตัวไปจะอยู่ยั้งยืนยงเวลา5ปี10ปีเป็นไปไม่ได้แล้วนะครับจะสั้นลงเรื่อยๆเพราะว่าคู่แข่งหน้าใหม่ก็มีมากขึ้นเรื่อยๆอย่างที่พวกเราทราบดีมันเกิด demand converging นะครับของการเปลี่ยนแปลงต่างๆมากมายในหลากหลายอุตสาหกรรมนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ตามมาของ technology driven disruption จึงนำมาสู่5การเปลี่ยนแปลงสำคัญในทางธุรกิจก็คือ1เกิดการเปลี่ยนในเรื่องของ business model 2ก็คือ operating model 3ก็คือ investment model 4ก็คือ profit model ก็เปลี่ยนแปลงไปแล้ว5ก็คือ collaborative model ว่าเราจะต้องเป็นพันธมิตรกับใครเพื่อที่จะทำให้เร่งสปีดของการ of innovation เพื่อจะเร่งการ coverage ของ market หรือเร่งอันที่การเปลี่ยนแปลงเพื่อแข่งกับคู่แข่งหน้าใหม่ที่กันก็ไม่ทราบนะครับต่อครับหน้าต่อไปครับเพราะนั้นตรงนี้ก็คือเรื่องของ disruption นะครับในมิติที่ว่าด้วยเทคโนโลยีก็มาสู่เรื่องของ crisis driven disruption อย่างที่ผมบอกว่าทุกอย่างในโลกนี้เนี่ยมันมี2ด้านของเหรียญเสมอในมีด้านบวกและด้านของโอกาสมันก็มีด้านนึงคือด้านของลบด้านของภัยคุกคามนะครับเรื่องของความเสี่ยงในขณะที่โลกนั้นเปลี่ยนไปสู่ one world one economy อีกด้านนึงคือมันเปลี่ยนไปสู่ one world one destiny ก็คือ1โลก1ชะตากรรมร่วมเพราะนั้นด้านหนึ่งเราเจอกับ1โลก1เศรษฐกิจร่วมนะครับเป็น one global market อีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องของ one world one destiny นะครับแล้วก็หลายๆเรื่องอย่างที่บอก interaction ของเทคโนโลยีของ globalization นะครับมันก่อตัวขึ้นเนี่ยทำให้วิกฤตความเสี่ยงภัยคุกคามนั้นมันไต่ระดับเดิมมันเคยอยู่ local to local ประเทศกับประเทศมันพื้นที่กับพื้นที่มันกลายเป็น local to global global to local และสุดท้ายต
อนนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเรียก global common ก็คือ global to global นะครับเรื่องของโควิด19คือตัวอย่างที่ดีเรื่องของ climate disaster climate crisis เป็น incoming ที่กำลังจะลุกคืบหน้าขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างที่บิลเกตบอกก็คือว่าขณะที่โควิดนั้นยังมีวัคซีนนะครับ climate change ไม่มีวัคซีนนะครับเพราะนั้นจะหนักหน่วงกว่าที่เราคิดแล้วก็ consequence ที่ตามมาอย่างช่วงที่เกิดโควิด19ก็คือเรื่องของ economic collapse อย่างนี้เป็นต้นนะครับยังมีการสะดุดตัวลงนะครับอย่างนี้เป็นต้นต่อเลยนะครับก็นี่คือขณะที่โลกนั้น one world one destiny นะครับสุขกับสุขด้วยกันแล้วก็ทุกข์ก็ทุกข์ด้วยกันเนี่ยวิกฤตที่เกิดขึ้นเนี่ยมันกลับกลายเป็นวิกฤตที่ซ้ำซากนะครับมันเกิดวิกฤตระลอกแล้วระลอกเล่านะครับเพราะนั้นจากเดิมที่เราเคยอย่างยกตัวอย่างเราเคยเจอกับเรื่องของวิกฤตต้มยำกุ้งมาสู่วิกฤตอะไรเยอะๆแฮมเบอร์เกอร์มาสู่ตอนอีโบลาตอนนี้ก็มาสู่โควิด19นะครับวิกฤตนั้นมีความหลากหลายเหลือเกินนะครับเพราะนั้นจากจุดนี้ไปเนี่ยเขาบอกว่า crisis management ก็คือ mainstream management เพราะนั้นอยากจะให้พวกเราตั้งหน้าตั้งตาดูเลยว่า crisis นั้นคือ new normal นั่นเองนะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นเราก็คือเราไม่สามารถทำลดคลื่นของวิกฤตต่างๆนะครับแต่เราหน้าที่ของพวกเราก็คือโต้คลื่นให้เป็นนะครับเรียนรู้ในการโต้คลื่นต่างๆซึ่งอาจจะเกิดระลอกแล้วระลอกเล่าอีกมากมายนะครับต่อครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือสิ่งที่อยากจะฉายภาพให้พวกเราว่าเอ๊ะและวิกฤตต่างๆในที่หรือสิ่งที่เกิดขึ้นพลวัตที่เกิดขึ้นในโลกเนี่ยมันเกิด disruption เนี่ยจริงๆแล้วมัน interact กันเองด้วยซ้ำนะครับอย่างผมจะขอยกตัวอย่างว่าไอ้ crisis driven disruption นั้นมันไปส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของ globalizationในเรื่องของเทคโนโลยีอย่างไรนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่เป็นปัจจุบันขณะของพวกเราแล้วก็เป็นสิ่งที่พวกเราอาจจะต้องเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะมาจาก crisis driven disruption มากขึ้นเรื่อยๆนะครับต่อครับเพราะนั้นนี่คือสิ่งแรกนะครับว่าแต่เดิมมาที่เราบอก globalization driven disruption นั้นมันทำให้เกิด in out out in out out แต่ณวันนี้เนี่ยเรื่องของโควิดเนี่ยมันทำให้เกิดการหดตัวลงเพราะนั้นแต่เดิมมาที่เคยสยายปีกกันมีทั้ง4 matrix4 quadrants นะครับกลายเป็นว่าทุกอย่างเนี่ยกลับเข้าสู่ in มากขึ้นทุกประเทศเนี่ยเริ่มกลับเข้าสู่ in นะครับไม่ง่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ business scope of business หรือว่า operation mode ต่างๆนะครับเพราะนั้นตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือ no covid 19ในแง่ของทางธุรกิจคือมันเกิด deglobalization แล้วก็มันเกิด degrowth ตามมานะครับนี่คือสิ่งที่พวกเราเป็นห่วงกันนะครับในเรื่องนี้ทำนองเดียวกันนะครับ climate change ซึ่งเราเริ่มพูดถึงเรื่อยๆนะครับแต่ว่าตอนนี้จะต้องตระหนักมากกว่านี้นะครับมันจะเกิด new world map ขึ้นมานะครับอะไรคือ new world map map ในโลกเนี่ยปัจจุบันเนี่ยแผนที่โลกเนี่ยเรามองในแนวระนาบนะครับในแนวระนาบว่ามี nation state อะไรบ้างใครอยู่ตรงไหนในภูมิภาคอะไรแต่ว่า climate change มันจะเกิด map ในเชิงแนวตั้งนะครับก็คือตามระดับน้ำทะเลเพราะนั้นสิ่งที่เราเห็นบนโลกในแนวระนาบจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงนะครับขั้วโลกเหนือมีหนังสือขึ้นมาเขียนขึ้นมาว่าขั้วโลกเหนือเนี่ยอาจจะกลายเป็น tropical zone ใหม่นะครับเพราะว่าโลกอาจจะเกิดการเอียงด้วยหรือเรื่อง climate change ทำให้น้ำแข็งที่ขั้วโลกเหนือหายไปนะครับเพราะนั้นตรงนี้มันอาจจะกลายเป็นเหมือนกับอยู่ในเส้นอยู่ในส่วนที่จะเกิดการเติบโตเป็น growth pole อันใหม่ของโลกหรือไม่นะครับแล้วก็กรุงเทพจมหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่รู้ๆที่รู้ๆก็คือจาการ์ตาหรือเมืองบางเมืองเนี่ยเริ่มต้องย้ายเมืองหลวงแล้วนะครับอย่างของอินโดนีเซียก็ต้องไปย้ายไปอยู่ที่บอร์เนียวอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆมากมายในระยะเวลาอีกไม่เกิน4-50ปีเนี่ยเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้หนักหน่วงมากขึ้นนะครับทำนองเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นก็คือว่าcrisis ต่างๆเนี่ยมันทำให้เกิดภูมิทัศน์ใหม่ของความไม่เหลือของความเหลื่อมล้ำมันทำให้เกิดภูมิทัศน์ใหม่ของความไม่ยั่งยืนนะครับยกตัวอย่างเช่นโควิดเนี่ยจริงๆแล้วจะบอกว่าผลกระทบเกิดขึ้นกับทุกคนแต่จริงๆแล้วประเทศรวยกับประเทศจนนั้นก็มีความเหลื่อมล้ําในแง่ของการเข้าถึงวัคซีนอย่างที่เราเห็นคนประเทศยากจนถึงต้องมีโควิดเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของที่หนักหน่วงกว่านั้นนะครับก็คือว่าในตัวของ climate change นั้นจะหนักหน่วงมากขึ้นตรงที่ว่าประเทศที่ยากจนหรือประเทศที่รองไม่มีอินฟราสตรัคเจอร์ที่รองรับไม่ว่าจะเป็นเรื่องพลังงานเรื่องน้ําเนี่ยจะโดนหนักมากๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็คนยากจนเนี่ยนะครับจะถูกกระหน่ำมากกว่าคนรวยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเกิด asymmetry นะครับของความเหลื่อมล้ำที่เกิดจาก crisis นะครับคนรวยก็
็ยังอาจจะส่งผลยังไงก็ตามก็ยังบางอย่างได้ผลบวกในเชิงบวกแต่สำหรับคนจนนะครับหรือประเทศที่ด้อยพัฒนาหรือความไม่พร้อมนั้นมันจะเกิด negative externality ที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือภาครัฐเองจะเตรียมรับมืออย่างไรแล้วพวกเรานะครับถ้า crisis ตอนนี้มาฮิตใน target group ของเรานะครับเราจะเตรียมการอย่างไรก็เป็นเรื่องที่พวกเราต้องเตรียมการนะครับต่อครับนี่คือตัวอย่างนะครับที่ผมเขียนขึ้นมาเมื่อปีที่แล้วว่าเนี่ยผลจากแค่ global pandemic นะครับมันทำให้เกิด shelter in place ทำให้เกิด social distancing มันทำให้ลดการ consumption เพราะมันบางทีมันจะต้องมีการล็อกดาวน์มีการอะไรพอลด consumption มันเกิด vicious circle ทันทีนะครับหลายอย่างพอไม่มีการจ้างงาน income ก็ลดลง employment ก็ลดลง investment ก็ลดลงนะครับ production ก็ลดลงอีกส่วนหนึ่งก็คือมันการเจ็บป่วยมากขึ้นอย่างตอนนี้ที่โรงงานที่เราจะต้องไปนั่งทำเรื่องของไอ้ FAI ใช่ไหมเรื่องของไอ้ตัวของ community in isolation หรือแม้ home isolation productivity ก็จะลดลง well being ก็จะลดลงเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราหวังว่าโควิดจะค่อยๆกลับไปสู่ภาวะที่เราควบคุมได้จะบอกว่ามันหายไปไม่มีทางนะครับเพราะนั้นมาจะเกิดโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำหลังโควิด19อีกเยอะแยะเลยนะครับเราจะอยู่ในโลกใหม่ใบนี้ได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ business strategy จะไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ take into account นะครับเรื่องของmultiple wave ของ disruption ที่มาถึงมาลอกนะครับต่อครับเพราะนั้นตรงนี้ก็ทำนองเดียวกันนะครับ crisis driven disruption มันเป็นผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี driven disruption ด้วยนะครับโลกในก่อนโควิดเนี่ยโอเคเราจะค่อยเป็นค่อยไปในการที่ค่อยมาเกรดไปสู่เรื่องของดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันใช่ไหมครับไปสู่ดิจิทัลแพลตฟอร์มแต่โควิด19มันไปสปีดอัพนะครับการเร่งการเวอร์ชวลคอนเนคทิวิตี้มากขึ้นเพราะนั้นตรงนี้ในอนาคตนั้นอย่างที่บิลเกตบอกนะครับทุกอย่างมันจะมาเกรดไปสู่เรื่องของดิจิทัลแพลตฟอร์มอย่างรวดเร็วนะครับอย่างที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนอย่างแม้ทั้งผมมีโอกาสคุยกับทางอาจารย์คณบดีรามานะครับอาจารย์ปิยมิตรอย่างเงี้ยเป็นต้นว่าเอ๊ะไอ้เทเลเมดเนี่ยโอ้เมื่อก่อนเนี่ยดำเนินการช้ามากนะครับแต่พอเป็นโควิดปุ๊บเนี่ยหมอก็ไม่อยากเจอคนไข้ก็ไม่อยากเจอหมอไม่นั้นเทเลเมดหรือว่าเทเลฟาร์มาซีเนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นนะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยมีตัวเร่งคือตัวโควิดอย่างนี้เป็นต้นนะครับคงไม่ได้พูดถึงเรื่องของ virtual augmented mixed reality นะครับที่จะมาเข้ามาแล้วก็การสปีดอัพของการทำเรื่องของในภาคอุตสาหกรรมเรื่องโรบอทเรื่องออโตเมชันนะครับหรือเรื่องของการที่จะคัสตอมไมซ์ออกมาแล้วก็ปรินต์ออกมาเป็น 3D printing นะครับในเรื่องต่างๆนั้นทุกอย่างจะถูกเร่งให้เร็วขึ้นทั้งที่มันเป็นเทคโนโลยีแอเรียที่มีอยู่แล้วก็ตามนะครับเพราะนั้นนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับจากนี้ไปโดยเฉพาะไม่ใช่แค่โควิดก็ถ้าเกิดถูกซ้ำโดยเรื่องของclimate change นั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะถูกสปีดอัพในเรทที่หรือเพรสออฟเชนที่เร็วขึ้นนะครับต่อครับเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเรากำลังอยู่ในโลกที่เป็นเขาเรียกว่าทวิภพก็คือเป็นดูอัลคาแรคเตอร์นะครับเราอยู่ในโลกถอยจากทางขวาไปทางซ้ายแล้วกันนะครับเราอยู่ในโลกที่เป็นฟิสิกอลเวิลด์แต่ขณะเดียวกันเราก็อยู่ในเวอร์ชวลเวิลด์ด้วยนะครับเราอยู่ในโลกที่เป็นวันเวิลด์วันอีโคโนมีแต่อีกด้านหนึ่งของเหรียญเราก็เป็น one world one destiny ด้วยเรากำลังอยู่ในโลกที่หลายสิ่งหลายอย่างนั้นสุขกันสุขด้วยกันทุกข์ด้วยทุกข์ด้วยกันเพราะ global common เพราะนั้น global governance หรือกฎเกณฑ์ต่างๆที่จะถูกจัดขึ้นมาจัดระเบียบโดยโลกเนี่ยจะมีมากขึ้น WHO WTO ต่อไปจะมีบทบาทมากขึ้นนะครับเมื่อไหร่ก็ตามมี global common นั้นเรื่อง global governance จะเป็นเรื่องใหญ่แต่ global governance นั้นก็จะดึงและดันนะครับอาจจะไปในทิศทางเดียวกันหรือขัดแย้งกันกับ national government เพราะนั้นบทบาทนโยบายหลายอย่างของรัฐบาลอาจจะใช้ไม่ได้ถ้าไม่สามารถ comply with global governance นะครับทำเราเดียวกันพวกเราก็แน่นอนนะครับก็ไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของ national citizen เราก็เป็น global citizen เป็น regional citizen นะครับเป็น local citizen อะไรเยอะแยะเลยเพราะนั้น4 issue ที่อยากจะให้พวกเราไปตีโจทย์กันต่อนะครับว่าเราจะมี policy แล้วก็ managerial implication ยังไงก็คืออย่างเรื่องของโลกที่มันทวิภพของphysical กับ virtual world นั้นมันเกิด truth เรื่องของความจริงแท้เนี่ยมันกลายเป็นไม่ใช่เป็นสิ่งสมบูรณ์มันกลายเป็น relativized เพราะนั้นมันเกิดเรื่องของ post truth era มันเกิดเรื่องของ miscommunication misinformation disinformation fake news ต่างๆนะครับเราไม่รู้จะ prove มันยังไงแล้วมัน infrared กับเรื่องเรากำลังจะเจอกับเรื่องพวกนี้มากขึ้นทุกทีนะครับ
พราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะนำมาสู่คอมมอนอันหนึ่งที่จะน่ากลัวมากขึ้นคือเรื่องของไซเบอร์ซีเคียวริตี้นะครับไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องของโควิดไม่ใช่เฉพาะเรื่องของไอ้ climate change เพียงอย่างเดียวทำนองเดียวกันนะครับเรื่องของ One World One Destiny มันทำให้ความเสี่ยงนะครับมัน commonize คือความเสี่ยงมันเป็น global to global อย่างที่ผมได้เรียนไว้นะครับทำนองเดียวกับเรื่องของการที่มีกฎระเบียบของโลกจัดระเบียบของโลกกับของเรานะครับจะไปด้วยกันหรือไม่ทำให้จุดยืนหรือ national identity ของแต่ละประเทศนั้นมัน polarize นะครับมันมีการจับขั้วกันของกลุ่มต่างๆอย่างสิงคโปร์จับขั้วกับอเมริกาขณะที่จีนจับขั้วกับใครนะครับมันเกิดการทางด้านของการเปลี่ยนแปลงทาง geopolitics กับ geoeconomic ครั้งใหญ่นะครับทำนองเดียวกับเรื่องของการเป็นพลเมืองโลกและพลเมืองในประเทศมันทำให้ cultural ต่างๆมัน hybridize นะครับเพราะนั้นจากนี้ไปเราจะ segment นะครับตลาดของเรา segment ลูกค้าของเราอย่างไรมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายนะครับเหมือนกับที่ผมเคยเรียนไว้ว่า diaspora หรือการที่เราจะเอาสินค้าไทยไปขายคนไทยที่อยู่ในอเมริกาในอะไรเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แค่นั้นมันไม่ใช่ ethnic diaspora อย่างเดียวแต่มันมี diaspora ที่เกิดขึ้นภายใต้ความสนใจหรือปัญหาคนที่เป็นโรคเหมือนกันคนที่สนใจเรื่องนี้เหมือนกันแล้วเกาะกลุ่มกันเป็นชุมชนในโลกเสมือนเยอะแยะนะครับนำมาสู่ business opportunity ต่างๆมากมายที่พวกเราต้องคิดถึงต่อนะครับต่อครับพร้อมๆกับเรื่องของไอ้ dual characters นะครับที่เกิดขึ้นคือความเป็นมนุษย์เราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากๆนะครับเราเคยเป็นมนุษย์ในเชิงของชีววิทยาก็คือ biological humanity ณวันนี้ไม่ใช่อย่างเดียวนะครับเราเป็นยังเป็น biological humanity แต่สิ่งที่แกะตัวเราออกไม่ได้ก็คือความเป็น global humanity เสียงที่บอกว่าเราจะต้องมีบทบาทของการเป็นพลเมืองโลกด้วยแล้วก็พลเมืองในประเทศด้วยบางอย่างย้อนแย้งกันบางอย่างมันเสริมกันก็ว่ากันไปนะครับอีกสิ่งนึงก็คือเราแกะไม่ได้ระหว่างมนุษย์กับเรื่องเทคโนโลยีนะครับเหมือนกับที่เราในเชิงอินดัสทรี 4.0 เราคือไซเบอร์ฟิสิคอลแพลตฟอร์มถูกมั้ยครับหรือแม้กระทั่งในทางสังคมวิทยาที่แต่เดิมมาเราดีไฟว่าคนอยู่ด้วยกันเนี่ยในโซเชียลซิสเต็มแต่ตอนนี้ไม่ใช่เราอยู่ในโซซิโอเทคนิคอลซิสเต็มแล้วเพราะนั้นนี่คือเรื่องของดิจิทัลฮิวแมนิตี้นะครับว่าเราจะทำให้มนุษย์นั้นอยู่กับเทคโนโลยีอย่างในลักษณะที่มันคอมพลีเมนต์ในลักษณะที่มันเฮลฟูลคอมพลีเมนต์คอมพลีเมนตารีฟอร์สมากกว่าที่จะเป็นฮาร์มฟูลซัพพลีเมนตารีฟอร์สได้อย่างไรทำนองเดียวกันเรากลายเป็นคอมมอนฮิวแมนิตี้คือเราอยู่ในโลกที่สุขก็สุขด้วยกันทุกข์ก็ทุกข์ด้วยกันอยู่ในคอมมอนเดียวกันนะครับมันคืออยู่ใน global common เพราะนั้นมนุษย์เราแยกไม่ออกแล้วนะครับภายใต้3 disruption ที่ตะกี้ผมได้เรียนไว้ทำให้เราเป็น global humanity เราเป็น digital humanity แล้วก็ common humanity นะครับนอกเหนือจากการที่ basically แล้วเราเป็น biological humanity ที่มีอยู่นะครับต่อครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือตัวอย่างว่าคำถามคือแล้วเราจะอยู่กับมันยังไงผมจะไม่เขียนว่า how to deal with crisis driven disruption แต่ how to live withคือเรายังไงก็ต้องอยู่กับมันเราจะไปบอกว่าคลื่นลูกนี้เราจะกำจัดมันออกไปอะไรเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะนั้นคำถามก็คือโจทย์สำคัญก็คือที่ผมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมีโอกาสไปพูดที่สภาพัฒน์นะครับที่พูดถึงบทบาทเยาวชนในการขับเคลื่อน SDG ผมได้กล่าวถึงเรื่องของการเปลี่ยน One World One Destiny เป็น One World One Vision นะครับณวันนี้เนี่ยเราอยู่ในโลกที่อยู่ในคอมมอนเดียวกันนะครับเพราะนั้นสุขก็สุขด้วยกันทุกข์ก็ทุกข์ด้วยกันการใช้ประโยชน์หรือการที่ตักตวงผลประโยชน์จากคอมมอนย่อมส่งผลกระทบในทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อคนอื่นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นภารกิจหนึ่งของธุรกิจของ business ก็คือการ reinventing the commons นะครับจะทำยังไงที่จะอยู่ภายใต้คอมมอนนี้คอมมอนนี้ส่วนหนึ่งคือเรื่องโควิด19เป็น global common หนึ่งเราจะร่วมกันจัดการยังไงแต่คอมมอนที่สองคือ climate change นะครับที่จะคลืบคลานเข้ามาคอมมอนที่สามก็คือเรื่องของไซเบอร์ซีเคียวริตี้คือคอมมอนที่เรามองไม่เห็นนะครับที่อยู่ข้างหลังเราพยายามจะพูดถึง Big Data พูดถึง Machine Learning พูดถึงอะไรเยอะแยะ AI เดี๋ยวต้องระวังนะครับว่าเวลามันโดนแฮกมันโดนอะไรเนี่ยมันจะคนละเรื่องกับที่เราเข้าใจนะครับเราโมแต่อย่าไปมองภาพสวยอย่างเดียวนะครับแต่สุดท้ายคือคอมมอนที่จะทำให้เราอยู่ด้วยกันภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดนะครับภายใต้ Resource Constraint ต่างๆที่มีแล้วจะอยู่กันนานๆอยู่กันยาวๆไปจากเจเนอเรชันไปสู่อีกเจเนอเรชันยังไง
นี่คือเรื่อง Circular Economy และนี่คือหนึ่งในหัวใจสำคัญของ BCG ที่เรากำลังผลักดันกันมานะครับที่ว่าเป็น BB มีตัว CC ก็คือ Circular Economy นะครับนอกเหนือจากตัว G ก็คือตัว Green Economy นั่นเองเพราะนั้นทั้ง4ตัวคือ Global Commons นี่คือสิ่งที่เป็นกลมCommons ที่ณวันหนึ่งองค์กรเอกชนจะต้องร่วมมือกับทุกภาคส่วนมาช่วยกันบริหารจัดการ Commonsในทิศทางที่แบบเดียวกับที่เราบริหารจัดการโควิดร่วมกันอย่างที่เป็นอยู่นะครับต่อครับเพราะนั้นวันนี้เราจะขอฉายภาพเฉพาะเรื่อง1ใน4เรื่องเพราะมันเยอะเหลือเกินนะครับผมจะพูดเร็วๆคร่าวๆเพราะว่าในส่วนนี้จะได้ลีดไปสู่เรื่อง BCG ด้วยนะครับก็คือเรื่องของการ embedded ไอ้ตัว circular ecosystem ขึ้นในองค์กรของเราขึ้นอยู่ใน value chain ของเราโลกมันกำลังเปลี่ยนแปลงจาก carbon based platform นะครับที่สร้างปัญหาต่างๆมากมายนะครับไปสู่ non carbon based platform มากขึ้นนะครับเพราะว่าเหมือนนั้น value chain ซึ่งเราเคยคุ้นชินในเชิงของการมีต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะครับ upstream downstream mainstream อะไรก็ตามมันเริ่มไม่ใช่ linear ต่อไปแต่มันเปลี่ยนจาก value chain เป็นเรื่องของ value circle เพราะนั้นพูดง่ายๆว่า business ทุก business นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้าน manufacturing เนี่ยนะครับหรือภาคเกษตรหรือแม้ทั่งทางด้านของ service จะต้องเปลี่ยนตัวเองจากecosystem เดิมที่เป็น linear ecosystem ไปสู่ circular ecosystem อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เร็วหรือช้าต้องอยู่ที่ว่าใครทำเร็วกว่าณวันนี้อาจจะมองเป็นเรื่องของมันไม่ใช่ expense แต่มันเป็นเรื่อง investment แต่มันเป็น investment for the future ที่จะให้ return อย่างคุ้มค่าในอนาคตนะครับต่อครับเพราะนั้นหัวใจสำคัญหนึ่งในการ disruption คือ transformation circular economy คือหนึ่งใน initiative ที่ต้องทำเพื่อที่จะก่อให้เกิด transformation นะครับเพราะนั้นการเปลี่ยนจาก carbon based ก็คือเปลี่ยนจาก fossil fuel เปลี่ยนจากเรื่องของ central operation ไปสู่เรื่องของ renewable energy clean energy นะครับแล้วก็ในลักษณะที่เป็น decentralized operation มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกของ climate change นั้นโอกาสที่energy นั้นจะขาดแคลนถ้ายังเป็น centralized operation มีเยอะมากเพราะฉะนั้นหน้าที่ตอนนี้คือการปรับไปสู่เรื่องของ affordable energy ไปสู่ energy ที่เราเรียกว่า energy ระดับชุมชนหรือ energy ที่สามารถเป็นกริดแล้วก็สามารถที่จะยึดโยงแบ่งกันใช้ไม่ได้ถูก monopolize โดยการไฟฟ้าต่อไปในอนาคตทุกด้วย internet of thing ด้วยหลายๆสิ่งนะครับแต่ละ corporate แต่ละ headquarter แต่ละโรงงานจะสามารถเป็น self generatingenergy source ของตัวเองแล้วถ้ามี surplus ก็จะสามารถจ่ายรูปไปให้คนอื่นได้นะครับเพราะนั้นพาราดามนี้กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปเพราะนั้นเรื่องของ regulatory framework ที่พวกเรากำลังมีอยู่ภายใต้นโยบายพลังงานอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับเพื่อไปรองรับไม่ใช่รองรับเพื่อไปในทิศทางอะไรแต่รองรับเพื่อจะไปลดความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของแหล่งพลังงานนะครับภายใต้ climate change เป็นสำคัญนะครับต่อครับเพราะนั้นตรงนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงนะครับจากคาร์บอนไปสู่นอนคาร์บอนมากขึ้นจาก value chain ไปสู่ value circle มากขึ้นนะครับเมื่อก่อนเรามอง value chain เพราะเรามองว่า resource มีไม่จำกัดนะครับเป็น common ที่ทุกคนมีใครดีใครอยู่ใครเข้าถึงก็ถลุงเอาทรัพยากรนั้นไปใช้นะครับแต่จริงๆแล้วทรัพยากรเหล่านี้มัน perishable มัน disposable แล้วมัน extendable นะครับแต่ประเด็นคือเราจะต้องบอกว่าเราจะอยู่ในโลกที่มันมีข้อจำกัดแล้วเราจะ overcome ข้อจำกัดภายใต้ creative power of limit ได้ยังไงเพราะนั้นเรื่องของ renewable recycle recycle reusable เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเราเคย treat nature เป็น resource มันผิดแล้ว nature จริงๆเป็นแค่ source ที่เราใช้แล้วต้องคืนเข้าไปนะครับเพราะนั้นมันถึงนำมาสู่เรื่อง clean energy เรื่องของอะไรต่างๆมากมาย efficiency ในอนาคตไม่ใช่ technical efficiency เพียงอย่างเดียวแต่มันต้องเป็นดู efficiency ของทั้งระบบคือ ecosystem เพราะนั้นตรงนี้เมื่อก่อนเราเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นนะครับก็คือเวลามี negative externality มี waste มี loss ผลักไปให้สิ่งแวดล้อมผลักไปให้คนอื่นนะครับแต่ตอนนี้เราทำไม่ได้มันเป็นเรื่องของทุกคนจะต้อง internalize externality ของตัวเองไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบก็ตามเพราะนั้นการวัดความฝีมือขององค์กรในอนาคตไม่ใช่อยู่ที่หนังสืออย่าง Michael Porter ที่เคยเขียนไว้ถึงเรื่อง cost advantage differentiation ละไม่ใช่นั่นเชยมากแล้วนะครับแต่ตอนนี้มันเป็นเรื่องของ loss advantage คือใครทำให้ loss สูญเสียในระบบน้อยที่สุดใครที่สามารถทำ zero waste ได้การที่สามารถแปลงจาก waste จาก waste to wealth ได้นะครับคนนั้นจะเป็นผู้ชนะนะครับคือ loss advantage นั่นเอง
เพราะนั้นนี่คือพาราไดม์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปที่แต่เดิมมาเรามองทุกอย่างเข้าหาตัวนะครับเป็นอีโคเซนทริกนะครับเอาองค์กรทุกองค์กรมองเป็นอีโคเซนทริกเพราะนั้นก็พยายาม externalize every cost นะครับ you can ไปให้คนอื่นแต่ณวันนี้มันต้องเป็น ecocentric mindset นะครับเป็น own your impact ต้องรับผิดชอบเองไม่ว่า impact นั้นที่เกิดขึ้นนั้น consequence มันเป็นบวกหรือลบกับเรานะครับต่อครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือการเปลี่ยนแปลงนะครับว่า cost advantage มา loss advantage ก็คือบริษัทคงจะไม่มานั่งคิดถึงการลดต้นทุนโดยการดูแค่ direct cost ที่เกิดขึ้นในบริษัทแต่จะต้องแบก cost ต่างๆที่ไปผลักให้กับ social ให้กับ environment ให้กับ public นะครับหรือว่าให้กับคนอื่นๆนะครับเป็นสำคัญเพราะนั้นตรงนี้คือณวันนี้เนี่ยองค์กรทุกองค์กรอย่างที่ตะกี้ผมบอกว่ามันจะต้องดูทั้ง business model มันต้องดู operation model ด้วยนะครับเรื่องของ investment model ต่างๆเพราะนั้นมันอาจจะถึงเวลาที่พวกเราจะต้อง reconceptualize นะครับหรือว่า organize นะครับในทิศทางที่จะทำให้เราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับ transform ตัวเองไปสู่เรื่องของ value cycle นะครับ value circle อย่างแท้จริงนะครับต่อครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ในอนาคตจะต้องเกิดนะครับคือภาพซ้ายนะครับเขาเรียกว่าเป็นหนอนละกันนะครับก็เป็นคาเทเพลล่านะครับภาพขวาคือผีเสื้อละกันบัตเตอร์ฟลายนะครับโลกในอดีตนั้นโมเดลในการทำธุรกิจนั้นมันเป็นดีเจเนอเรทีฟคือมันใช้แล้วหมดไปนะครับเป็นลีเนียร์อีโคซิสเต็มก็คือดึงดูดเอาแมทเทอเรียลเอาเอเนอร์จีแล้วก็เทคแล้วเมคแล้วยูสแล้วก็ลูสออกไปเป็นอิมิชชั่นไม่ว่าจะเป็นฮีทเป็นเวสต่างๆออกมามากมายนะครับแต่นี่คือสิ่งที่ในอนาคตเราทำงี้ไม่ได้แล้วเราจำเป็นจะต้องเป็น regenerative circular economy นะครับในลักษณะที่มันมีการ reuse recycle นะครับแล้วก็มีการใช้อย่างประหยัดยังไงเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดต่างๆที่อยู่ข้างล่างนะครับอยากจะให้พวกเราเริ่มไป work ดูนะครับก็คือเรื่อง circular supply chain เรื่องของ circular business transformation เรื่องของ reduce เรื่องของ resource recovery นะครับเรื่องของ sharing platform อย่างนี้เป็นต้นนะครับเหมือนกับเรื่องของออฟฟิศที่บิลเกตบอกว่าในหลังโควิดเนี่ยออฟฟิศอาจจะไม่ใช่ออฟฟิศของ CPO ละอาจจะเป็น CPO ใช้วันจันทร์วันพุธแล้วก็ไปแชร์ให้กับบริษัทอื่นไปใช้ในวันอื่นที่เหลือก็เวิร์กฟอร์มโฮมเอาอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อครับเพราะฉะนั้นนี่คือการดีลกับไครซิสนะครับอันที่2คือการดีลกับเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเรื่องของเทคโนโลยีนั้นณวันนี้เนี่ยเรื่องของ science fiction เรื่องของนิยายวิทยาศาสตร์มันกลายเป็นเรื่องจริงแล้วก็เหมือนกับโดราเอมอนใช่ไหมที่ครบรอบกี่ปีเนี่ยนะครับแล้วก็สิ่งที่โดราเอมอนใช้เนี่ยเยอะแยะเลยเนี่ยกลายเป็น innovation ที่เกิดขึ้นอย่างธรรมดาอย่างที่เราเห็นแล้วนะครับเพราะนั้นมนุษย์กับเรื่องของเทคโนโลยีแยกจากกันไม่ออกอย่างแน่นอนนะครับไม่ว่ามนุษย์จะมีเรื่องของ thinking communicating นะครับเรื่องของ sensing เรื่องของ moving เรื่องของ imaging หรือเรื่องของการ connecting นั้น machine นะครับหรือเทคโนโลยีนะครับมันสามารถเรียนแบบและทำได้หมดและบางอย่างทำได้ดีกว่าเราแม้ว่าบางอย่างอาจจะด้อยกว่าเราก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็น thinking มันมีเรื่อง AI นะครับเรื่องของ communicating มันมีเรื่องของ natural language processing มันมีเรื่องของ sensor tech ต่างๆนะครับในการประสาทสัมผัสดีกว่าเราอีกนะครับหรือเรื่องของ robot นะครับเรื่องของ mixed reality ที่ไปมองในเชิงของ image อย่างนี้เป็นต้นนะครับรวมถึงเรื่องของblockchain เรื่องของ internet of things นะครับที่จะ connecting โดยที่ bypassing intermediary หรือคนกลางที่ซ้ำไปนะครับต่อครับเพราะนั้นตรงนี้คือสิ่งที่พวกเราคงจะต้องมาช่วยกันคิดนะครับว่าการดำเนินธุรกิจเนี่ยในอนาคตเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็น helpful complementing force หรือมันเป็น harmful supplementing force ขณะที่มันเกิดทำให้เรามี digital economy ทำให้เราเกิด value wealth creation มันก็ก่อให้เกิดautomation คือต่อให้ job ต่างๆนะครับหลายคนถูกเลย์ออฟไปนะครับอย่างวงการแบงค์ซึ่งแต่เดิมมาใครอยู่แบงค์เนี่ยโอ้โหแบบนอนสบายไปเลยนะครับแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะครับมีโอกาสที่อาจจะไม่ต้องใช้พนักงานอะไรเยอะแยะอย่างที่เราเห็นเราเผชิญอยู่ไม่ใช่เฉพาะอุตสาหกรรมแบงค์ในหลายๆอุตสาหกรรมที่เราเห็นด้วยเช่นกันนะครับทํานองเดียวกันในเรื่องของ Big Data นะครับเอามาใช้เยอะแยะเลยนะครับในเรื่อง Lifetime Learning เดียวกันเราก็มี issue เรื่อง trust มี issue เรื่องของการที่เราจะสูญเสียความเป็นส่วนตัวนะครับเรื่องของเรากำลังเฟียในเรื่องอันโนนเยอะแยะนะครับที่เกิดขึ้นเพราะนั้นนี่คือสิ่งต่างๆที่เราจำเป็นจะต้องเตรียมรับมือในเชิงของการบริหารการจัดการ
เรื่องของเทคโนโลยีนั้นเป็นดาบสองคมอยู่แล้วนะครับเหมือนกับที่ผมเคยไปสัมมนาที่ STS นะครับSAN Technology for Society ของญี่ปุ่นนะครับเขาจะเน้นมากคือเรื่องของการเอาเทคโนโลยีมาใช้ในขณะที่มันเป็นดาบสองคมแล้วเราจะใช้ยังไงหรือในขณะที่คนบางคนตามทันและใช้เป็นแต่คนบางคนตามไม่ทันนะครับในเรื่องของเทคโนโลยี literacy ในเรื่อง digital literacy จะทำอย่างไรนะครับเป็นสิ่งที่พวกเราคงจะต้องช่วยกันคิดนะครับต่อครับเพราะฉะนั้นในอนาคตต้องมองว่าเทคโนโลยีกับคนนั้นคอมพลีเมนต์กันนะครับถ้าในด้วยนโยบายดีๆด้วยยุทธศาสตร์ดีๆมันเกิดสิ่งที่เราเรียก collaborative intelligence เพราะเทคโนโลยีอย่างที่ผมบอกกับคนมันมีข้อดีและข้อเสียซึ่งสามารถเติมเต็มกันขณะที่คนเราเนี่ยงานรูทีนเนี่ยมักจะเกิดผิดพลาด human error เยอะแยะนะครับอะไรก็ตามที่เป็นรูทีน job เนี่ยเทคโนโลยีจะทำได้ดีกว่าแต่อะไรก็ตามที่ต้องมันใช้ creativity ต้องใช้เดี๋ยวนี้เขาไม่เรียกว่า out of the box เขาเรียกว่า without the box นะครับไม่ต้องมี box เลยเนี่ยคนจะทำได้ดีกว่าคนนั้นสามารถคิดอะไรที่เตลิดเปิดไปเป็น alternative เยอะแยะเป็นในลักษณะที่เป็น divergent thinking ขณะที่เทคโนโลยีนี้มันต้องใช้ data ในการประมวลไม่นั้นส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นการวิเคราะห์สังเคราะห์มาเป็นแพทเทิร์นเป็นแพทเทิร์นต่างๆในนามที่เราเรียกว่าเป็นคอนเวอร์เจนซ์นะครับเป็นคอนเวอร์จิ้งทิงกิ้งมากขึ้นนะครับอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างถ้าเป็นเรื่องของลอจิกนะครับเรื่องของอริพริทิทีฟซ้ำไปซ้ำมาเป็นเรื่องโปรแกรมมิ่งนั้นเทคโนโลยีจะทำได้ดีในสปีดแล้วก็ในสโคปที่ต้องการแต่บางเรื่องที่ต้องการคริติคอลทิงกิ้งเรื่องของจัดเมนต์นะครับเรื่องของอะไรก็ตามเนี่ยนะครับเรื่อง common sense reasoning บางทีอัลกอริทึมที่เราเขียนมันเทคโนโลยีหรือ machine มันอยู่ที่อัลกอริทึมที่เราเขียนให้ฉลาดมันก็ฉลาดเขียนให้โง่มันก็โง่นะครับหรือว่าในบางบริบทมันตีความไม่ได้มันไม่เหมือนคนที่คนเรารู้จักแยกบริบทนะครับว่ามันมี mood and tone มันมี context บางอย่างที่มันจะต้องถูก detect ซึ่ง AI อาจจะยังไปไม่ถึงจุดนั้นนะครับต่อครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือเรื่องเทคโนโลยีผมพูดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมไปพูดที่สวช.นะครับได้พูดถึงที่เคมุดด้วยก็ได้พูดถึงเรื่องว่าจากนี้ไปนโยบายจะต้องเป็นว่าเทคโนโลยี1เทคโนโลยีต้องเป็นเรื่องใกล้ตัว2เป็นเรื่องที่มีประโยชน์เป็นเรื่องที่อัมมัสที่จะต้องรู้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะทุกคนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอกชนหรือว่าภาคประชาชนหรือภาคสังคมหรืออะไรก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับผมพูดมาหลายเวทีแล้วว่าเทคโนโลยีสำหรับผมมีอยู่2ส่วนส่วนหนึ่งคือเทคโนโลยีเป็นยูทิลิตี้คือเป็นเหมือนน้ำประปาเป็นเหมือนไฟฟ้าจริงๆเทคโนโลยีก็คือยูทิลิตี้ที่เอามาใช้งานได้เลยนะครับแต่เทคโนโลยีอีกส่วนหนึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เป็นคอมเพทเทนซีคือเป็นอาวุธของแต่ละองค์กรแต่ละบริษัทที่จะไปช่วยทำให้เกิดคอมเพทิทีฟเอชในอินดัสทรีของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองเป็น2ส่วนเทคโนโลยี as utility เป็นอะไรก็ตามที่เป็น enabling technology ที่ทุกคนควรจะต้องรีบเอามาใช้จะต้องเกิด diffusion ของเทคโนโลยี adoption ของเทคโนโลยีในเรทที่เร็วขึ้นกว่านี้เพราะชักช้ามีแต่ค่าเสียโอกาสแต่อีกส่วนหนึ่งคือเทคโนโลยี as competency ที่แต่ละบริษัทนั้นแต่ละเซกเตอร์นั้นมีความจำเพาะเจาะจงคือ domain specific technology อันนี้ก็ไปพัฒนาเอานะครับอย่างในอนาคตเนี่ยองค์กรหลายองค์กรเขาต้องปรับเปลี่ยนเยอะมากอย่างซีเมนต์นะครับอย่างซีเมนต์เนี่ยจะเป็นอุตสาหกรรมที่โดน climate change hit แรงมากเพราะฉะนั้นเขาจำเป็นต้องเปลี่ยนเทคโนโลยีนะครับรวมถึงเรื่องของการใช้circular economy เข้ามารับมือกับสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่พร้อมกันนั้นทุกบริษัทคงต้องมองยาวจะมองแค่ domain specific ที่มีอยู่เพื่อจะมีแต้มต่อหรือ on par กับคู่แข่งอย่างเดียวคงไม่ได้เพราะฉะนั้นมันต้องมี frontier research หรือเทคโนโลยีนะครับอย่างเรื่องของ quantum computingนะครับหรือเรื่องอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากให้พวกเราไว้ว่าแม้ว่า CPO จะอยู่ในเซอร์วิสจริงๆตอนนี้แยกไม่ออกยิ่งเซอร์วิสอินดัสทรีนี่ยิ่งต้องใช้เทคโนโลยีเยอะมากนะครับเพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่เป็น enabling technology เนี่ยจะต้องถูกเอาไปใช้อย่างเต็มที่นะครับขอใช้ภาพต่อเลยครับว่า enabling technology ที่พูดถึงอย่างน้อยนะครับ6เทคโนโลยีด้วยกันหน้าต่อไปครับก็เป็นเรื่องธรรมดาละกลายเป็น common technologyartificial intelligence นะครับเรื่องของblockchain เรื่องของ distributed ledger นะครับเรื่องของ internet of thing เรื่องของ autonomous machine รวมถึงโรบอทรวมถึง machine learning หรือเรื่อง 5G นะครับ network กับเรื่องของพวก VR MR นะครับ augmented reality เป็นนี่คือ application เยอะแยะเลยนะครับซึ่งเราจำเป็นจะต้องมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็น utilityคือเหมือนน้ำประปาเหมือนไฟฟ้าเป็นนั้นต้องเอามาใช้และให้เกิดประโยชน์นะครับแล้วทั้ง6อันไม่ได้มองแบบแยกส่วน
จะต้องมาถักทอกันนะหน้าต่อไปคือการถักทอทั้ง6อันเข้าด้วยกันจึงจะฝังสามารถที่จะเป็นถึงจะเป็นฮาร์ดแวร์หรือเป็นแพลตฟอร์มที่จะทำให้ Data มันวิ่งได้เพราะนั้นโลกในอนาคตคือโลกที่ขับเคลื่อนด้วย Data อยู่แล้วเพราะโลกมันเกิด volatility VUCA เนี่ยคุณจะไปนั่งดูทำ marketing research ทุกครั้งหรือทำอะไรทุกครั้งแบบมันต้องใช้ data ทุกวันนะครับในการเปลี่ยนแปลงเพราะว่ามันเกิด nano second culture มันเกิด culture immediacy มันเกิดไอการเปลี่ยนแปลงนะครับ consumption behavior อย่างเฉียบพลันนะครับเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้น data เป็นเขาเรียกเป็นน้ำมันนะครับในการที่จะสร้าง business innovation ในการดิกเอาข้อมูลต่างๆ insight ต่างๆ foresight ต่างๆที่เกิดขึ้นจาก data แต่จะเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่สามารถ embedded ทั้ง6 enabling technology เข้าด้วยกันและเกิด synergy กันนะครับในทิศทางที่จะก่อประโยชน์สูงสุดกับบริษัทเพราะนั้นนี่คือเทคโนโลยีแพลตฟอร์มที่เป็น necessary condition ในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันนะครับในการ connectนะครับในการที่จะสร้างเรื่องของ core competency ของบริษัทในการที่จะมีการสร้าง collaborative network link กับ partner ต่างๆและในการที่จะทำให้ตอบโจทย์ customer focus นี่คือหนังสือที่ผมเขียนขึ้นมา20ปีแล้วมั้งเรื่องของ marketing move ที่พูดถึง 3C ก็คือ1ทุกบริษัทในอนาคตจะต้องมี core competency 2จะต้องมี collaborative network เพราะเก่งคนเดียวไม่ได้แล้วถ้าเกิดจะ scale upให้มันเป็นธุรกิจที่มี impact คุณต้องมี collaborative network แต่คุณต้องมี customer focus คุณต้องรู้ customer คุณต้องการอะไรเพราะฉะนั้นณวันนี้มันของจริงแล้ว customer จะต้องการอะไรจะลิงก์กับใครยังไงจะสร้าง core competency อะไรมันหนีไม่พ้นแพลตฟอร์มนี้แล้วเพราะฉะนั้นตัวเทคโนโลยีตรงนี้กลายเป็นเรื่องที่เป็น skeleton กลายเป็นกระดูกโครงกระดูกนะครับในการทำงานแล้วก็ brain ที่จะเกิดขึ้นจากการ processing นั้น processing บน data เป็นสำคัญนะครับต่อครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือแล้วเราจะดีลกับเราจะ live with technology driven ยังไงตะกี้บอกไปแล้วตะกี้บอกไปแล้วว่าเราจะดีลกับเรื่องของ globalization driven ยังไงนะครับglobalization driven ตัว disruption นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของ climate ด้วยนะครับเรื่องของ crisis ต่างๆเนี่ยมันจำให้เราจำเป็นต้องเปลี่ยนนะครับ business paradigm นะครับเดี๋ยวขอโทษนะครับหน้านี้น่าจะพิมพ์ผิดheadline น่าจะเป็น how to live with นะครับ crisis driven disruption มากกว่านะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือเราเคยพัฒนาการนะครับในโลกในอดีตเนี่ยระบอบทุนนิยมเราเคยเป็น shortage capitalism คือทุนนิยมบนความขาดแคลนด้วยเหตุที่เราเกิดเรื่องของการปฏิวัติอุตสาหกรรมเรื่องของ mass production mass advertising mass marketingมันเลยเกิด surplus capitalism ณวันนี้เนี่ยจริงๆการผลิตของโลกนี้เป็น surplus แต่เพียงแต่ distribution มันห่วยมันคือคนรวยคนที่มีเงินได้กินได้ใช้แต่คนจนไม่มีโอกาสนะครับเพราะนั้นตัวนี้คือ issue สำคัญที่ว่าเราจะทำให้จาก surplus capitalism นะครับมาสู่ sustainable capitalism ได้ไงนี่คือโจทย์ทางด้าน economic transformation แต่อีกส่วนหนึ่งของ transformation คือเรื่องของ social transformation ที่ต้องเดินไปพร้อมกันเราเคยเปลี่ยนจาก traditional society มาสู่เรื่องของ modern society แต่ณวันนี้เนี่ยเต็มไปด้วยความเหลื่อมล้ำนะครับเรา underserve needs ของคนจนแต่เรา overserve wants ของคนรวยเยอะแยะไปหมดเนี่ยนะครับความเหลื่อมล้ำไม่ว่าจะเป็นโอกาสเรื่องของทรัพย์สินเรื่องของรายได้เรื่องของอะไรตามมาเพราะนั้นเราจะสร้างให้เกิด equitable society สังคมที่มีความเท่าเทียมแบบมากขึ้นได้อย่างไรอันนี้เป็นโจทย์ระดับโลกนะครับไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยเพราะนั้นสิ่งที่ตามมาจาก disruption คือ transformation เราจะทำ economic transformation อย่างเดียวเป็นไปไม่ได้มันต้องไปคู่กับ social transformation ด้วยเพราะนั้น paradigm ของ business จึงมีการเปลี่ยนแปลงนะครับในนี้ก็คือหนังสือที่ผมเขียนเมื่อปีที่แล้วที่ตอนโควิดได้พูดถึงก็คือเปลี่ยนจาก make and sell ไปสู่ sense and response ตอนนี้มันไปสู่เรื่องของ caring and sharing เพื่อง่ายเราเคย make and sell คือ make a better product sense and response ก็คือ serve the customer better แต่ตอนนี้ก็คือเราต้อง creating the better world นะครับหน้าที่ขององค์กรภายใต้ stakeholder capitalism ไม่ใช่แค่ทำ serve กับ customer เราหรือ shareholder เราแต่ต้องกับ stakeholder คือ creating the better world นะครับโดยการสร้างsustainable capitalism แล้วก็ equitable society ร่วมกันได้อย่างไรนะครับก็สุขด้วยกันทุกข์ด้วยกันก็เป็นอย่างนี้แหละครับนะครับต่อครับเพราะนั้น
เรื่องของcrisis เรื่องของอะไรก็ตามนะครับมันจะเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องมาปรับ business model ใหม่ business model ในอดีตเป็น industrialization เพราะเราอยู่ใน industrial world แต่ณวันนี้โลกมันเปลี่ยนจาก industrial world ไปสู่ knowledge หรือว่า digital มากขึ้นพร้อมๆกันนั้น resource ก็มี constraint มากขึ้นดังนั้นทิศทางมันจะเปลี่ยนจาก industrialization ไปสู่ deindustrializationการลดการผลิตลงแต่ว่ามีเซอร์วิสคอนเทนต์มากขึ้น add value บน knowledge content มากขึ้นไม่ใช่ physical content เพราะนั้นพร้อมกันนั้นมันจึงเกิด dematerialization มันจะเกิดเรื่องของ decarbonization เพื่อไปตอบโจทย์ climate change เพื่อไปตอบโจทย์เรื่องอื่นๆอีกเยอะแยะเพราะนั้น 3D business model นั้นในบริบทของ CPO ในบริบทของ service industry ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับต่อให้เราบอกว่าเราเป็น service industry แต่ว่าproduct ที่เรามามันเป็น product ที่มาจาก manufacturing เยอะแยะไปหมดนะครับแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างมันอาจจะไม่ใช่มาเฉพาะเรื่องของตัวการผลิตแต่มันเรื่องโลจิสติกเรื่องอะไรอีกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะต้องมองเป็นองค์รวมภายใต้บริบทของ 3D business model นะครับและยิ่งถูกกระหน่ำด้วยตอนนี้อาจจะช่วงข้างช่วงคราวนะหวังว่าอย่างนั้นก็คือเรื่องของ degrowth อีกเรื่องของ deglobalization อีกยิ่งไปกันใหญ่นะครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของ business transformation นะครับต่อครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับในเรื่องของ globalization ก็คืออย่างที่ผมเรียนไว้ว่าณวันนี้ดิจิทัลนะครับ transformation เรื่องของอะไรก็ตามเนี่ยผู้บริโภคไม่ใช่ผู้บริโภคอีกต่อไปผู้บริโภคนั้นเป็นได้ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคบางครั้งเราเรียกว่าเป็น prosumer นี่คือที่อาจารย์ผมฟิลิปคอตเลอร์เขียนไว้เรื่อง prosumer เนี่ยเกือบ30ปีแล้วมั้งนะครับว่าคอนซูเมอร์ในอนาคตจะกลายเป็นโพซูเมอร์คือจะเป็นสามารถเป็นผู้ร่วมผลิตร่วมกับเรานะครับเป็นโคครีเอเตอร์เพราะนั้นเรามี 7-Eleven เรามีอะไรเนี่ยเผลอๆเนี่ยจริงๆเราสามารถคัสตอมไมซ์หรือเพอร์ซันนไลซ์เซอร์วิสนะครับผ่านคอนเซ็ปต์ของโพซูเมอร์ได้อีกเยอะแยะนะครับและโลกอนาคตนั้นเราคงไม่ได้ซื้อมาขายไปคุณเป็นคัสตอมเมอร์เราเป็นพรีไวเดอร์เราเป็นโปรดิวเซอร์ไม่ใช่โลกในอนาคตนั้นคอนซูเมอร์เนี่ยมันติดปีกของมันอยู่แล้วเพราะนั้นมันมีเรื่องของ personal economy เป็น individual creating คือทุกคนเนี่ยมันมีความเชี่ยวชาญมีความเก่งแล้วก็อยากจะ show off ด้วยผ่าน self expression value เพราะนั้นมันมีเรื่องของ gig economy มันมีเรื่องของอะไรเยอะแยะแต่พร้อมกันนั้นเนี่ยมันมีอีกส่วนหนึ่งคือ common creating คือมาทำงานร่วมกันนะครับภายใต้สิ่งที่ผมพูดอยู่เสมอก็คือ open innovation platform ภายใต้สิ่งที่เราเรียกว่าเป็นเรื่องของนะครับopen source นะหรือไปใต้เป็นสิ่งที่เรื่องของโจทย์อะไรบางอย่างที่เกิด collective action นะครับในส่วนที่แนวคิดว่าด้วย NEA นะครับที่ผมพูดอยู่เสมอคือ nobody owns นะครับ everybody คือ E คือ everybody can use it แล้วก็ A คือ anybody can improve it แล้วก็สามารถทำให้เกิดเรื่องของนะครับไอ innovation ต่างๆที่เป็น open innovation นะครับเพราะฉะนั้นทำนองเดียวกันนะครับอาจจะถึงเวลาที่พวกเราต้องคิดว่าแต่เดิมมาเราอยู่ใน access economy ใครเข้าถึงทรัพยากรใครมีเงินใคร affordable ก็สามารถจะมาซื้อของเรามาใช้ของเราแต่ในอนาคตมันเป็นเรื่อง sharing economy มากขึ้นซึ่ง sharing economy นั้นเราไปถูก distort โดย Uber ไปถูก distort โดย Airbnb ว่ามีอยู่แค่นั้นจริงๆแล้ว sharing economy เป็นคอนเซ็ปต์ที่ใหญ่กว่านั้นนะครับเป็นคอนเซ็ปต์ที่บางทีเนี่ยมันเป็นเรื่องของ peer to peer นะครับproduction มันเป็นคอนเซ็ปต์ของ common production มันเป็นคอนเซ็ปต์ของการที่เป็น non financial นะครับ economy ด้วยซ้ำไปนะครับเพราะนั้นแนวคิดนี้ยังมีอยู่นะครับแล้วก็เจตนารมณ์ต่างๆมันเป็นสิ่งที่ทำให้ธุรกิจเราจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงนะครับในอนาคตมีบางสิ่งที่เราต้องเป็น secret sauce ของเราเป็น secret trade secret ของเราแต่บางอย่างคุณไม่ร่วมกับคนอื่นกูก็จะไม่ได้นะครับเราจะอยู่กับโลกใบนี้ได้อย่างไรนะครับต่อครับเพราะนั้นทำนองเดียวกันนะครับ globalization มันเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิง geoeconomic geopolitics เราเห็นพลังของการต่อสู้กันของอเมริกากับจีนนะครับในเรื่องของการเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจซึ่ง underlying ก็คือเรื่องเทคโนโลยีเพราะว่าตอนนี้มันคือ competing in technology นะครับใครเข้าถึงเทคโนโลยีก่อนช่วงชิงอะไรที่มัน advance กว่านะครับจะเป็นคนที่กำหนดนะครับ rule of the game ของโลกขณะที่ยุโรปอาจจะอ่อนเพลียไปนะครับแต่ตรงนี้เราเป็นย่านที่อยู่ในเลเวลที่2ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลาตินอเมริกาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอเชียไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแอฟริกาเอ๊ะเราจะ manage ภายใต้พลังของการต่อสู้กันนี้อย่างไรถ้าเรา
ถ้าเราดูดีๆนะครับในภาคแอฟริกาเนี่ยนะครับในอนาคตจะเป็นแหล่งทรัพยากรแหล่งใหญ่นะครับซึ่งตอนนี้จีนเองหรือหลายประเทศก็คงไปจับจองกันระดับหนึ่งไม่ว่าแร่เอิร์ธไม่ว่าเรื่องเกษตรออฟชอร์ฟาร์มิ่งอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับถึงเวลาที่พวกเราอาจจะต้องมองในเชิงเอาเอานะครับไม่ใช่ไปอินอินหรืออินเอาเอาอินอย่างเดิมอีกแล้วนะครับตรงนี้ก็ไปตอนผมอยู่กระทรวงพาณิชย์ก็พยายามที่จะผลักดันเรื่องนี้นะครับก็ได้ในระดับนึงนะครับต่อครับเพราะนั้นทั้งหมดก็คือนำมาสู่ว่าอะไรคือ business opportunity ในโลกหลังโควิดนะครับผมคิดว่าโลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปมอง ecocentric มากขึ้นคือการที่เราจะอยู่รอดได้ก็ต่อเมื่อคนอื่นอยู่รอดด้วยนะครับก็สุขด้วยกันทุกข์ด้วยกันเพราะนั้นทิศทางของทุนนิยมก็ยังเป็นระบอบที่ยังอาจจะเลวน้อยที่สุดละกันนะครับขอยืมคำของเชอร์ชิลมาใช้อาจจะเหมือนประชาธิปไตยอ่ะคือมันเป็นระบอบทุนนิยมก็ไม่ได้ต่างจากประชาธิปไตยคือไม่ได้เป็นระบอบที่ดีที่สุดแน่แต่อย่างน้อยเลวร้ายน้อยที่สุดเนี่ยเราจะ modify ปรับตัวไปสู่ sustainable capitalism ยังไงก็อยู่ที่พวกเราทำนองเดียวกันคู่กับขนาดไปก็ไปสู่สังคมที่ equitable มากขึ้นยังไงคำตอบเป็นจริงๆในประเทศไทยมีอยู่แล้วนะครับก็คือเรื่องของ BCG นะครับก็คือ Bio Circular แล้วก็ Green Economy BCG ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นเรื่องที่แปลกมากที่ผมมีโอกาสคุยกับทางทูตยุโรป10กว่าประเทศตอนเขาเชิญไปพูดเรื่อง BCG แล้วเขาก็บอกเองว่า B หรือ C หรือ G นั้นเป็นเรื่องไม่ใหม่มีการผลักดันในอเมริกาในยุโรปในญี่ปุ่นเยอะแยะแต่เราเป็นประเทศไทยเป็นประเทศแรกในโลกนะครับที่เอาเรื่องของไบโอเซอร์คูลาร์และกรีนมาผลักดันร่วมกันเพื่อไปตอบโจทย์เรื่องของ SDG นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกแล้วก็มอง appreciate ในส่วนนี้ของเราเพราะฉะนั้นตรงนี้คำถามคือโลกหลังโควิดนั้น BCG จะเป็น growth engine ของประเทศไทยในการขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าได้อย่างไรนะครับขอต่อครับเพราะนั้นในส่วนนี้ก็คืออย่างสิ่งที่บอกนะครับ BCG มันไม่ใช่เป็น traditional economic model มันไม่ใช่เป็นโมเดลที่ไปเราเคยพูดถึง 10S curve ตอนนี้ BCG ไปแทน 10S curve ป่ะไม่ใช่ 10S curve ก็คือ 10S curve มันก็คือเป็น industrial base แต่ BCG ในเชิงของ economy นั้นมัน beyond traditional economic model มันมี big picture ของมันก็คือว่า BCG จริงๆมันเป็น missing linkที่ไปตอบโจทย์2เรื่องที่มีอยู่แล้วในโลกในประเทศไทยสิ่งที่ในโลกพยายามจะผลักดันนะครับก็คือเรื่อง SDG ก็คือ Sustainable Development Goal นะครับซึ่งมีอยู่17ข้ออะไรเยอะแยะไปหมดนะครับอย่างที่พวกเราง่วนอยู่กับมันนะครับแต่พร้อมกันนั้นสิ่งที่ประเทศไทยมีอยู่แล้วคือ Sufficiency Economic Philosophy หรือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเราเองก็ถูกยอมรับในโลกว่าประเทศไทยนั้นนะครับมีเรื่องของ SEP for SDG คือทุกคนมองว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นไปตอบโจทย์ SDG ได้อย่างแน่นอนแต่ส่วนหนึ่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือปรัชญาแล้วก็ SDG คือ goal คือเป้าหมายแต่อะไรล่ะคือรูปธรรมของสิ่งที่จะต่อเชื่อมใน2สิ่งนี้เข้าด้วยกันรูปธรรมที่เป็น missing link ที่จะต่อเชื่อมระหว่างปรัชญาความคิดที่ถูกต้องกับเป้าหมายที่อยากจะเป็นและเป็นเป้าหมายของ common goal ของทั้งโลกก็คือ BCG นั่นเองนะครับเพราะนั้น BCG พูดง่ายคือ tangible platformที่จะทำให้สามารถที่เราจะน้อมนำเอาปรัชญาของสิ่งเดียวเพียงนะครับบนความสมดุลวันความพอดีระหว่างตัวเรากับคนอื่นระหว่างตัวเรากับธรรมชาติเพื่อไปตอบโจทย์ SDG นั่นเองนะครับต่อครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยคือ BCG ตัวมันเองเนี่ยมันสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันแต่มันเป็นขีดความสามารถในการแข่งขันที่เน้นนวัตกรรมเป็นสำคัญโลกในอดีตในก่อนโควิดนั้นประเทศไทยนี่ยังพึ่งพาต่างประเทศเยอะมากเราเป็น small open economy เพราะนั้นเราก็เป็นประเทศที่นะครับยังพึ่งพาการส่งออกเยอะแยะแต่การส่งออกของเรานั้นเทคโนโลยีเนี่ยเกือบ 80-90% เนี่ย import จากต่างประเทศหมดนะครับเพราะนั้นเรา highly globally dependent เพราะนั้นจุดยืนของเราก็คือว่า BCG จะทำให้เรา strength from within คือสร้างความเข้มแข็งจากภายในนะครับแล้วก็ connect to the worldทำนองเดียวกัน BCG ทำให้เราสิ่งที่เรามีอยู่เราไม่ได้เริ่มศูนย์แต่เรากำลังเปลี่ยน commodity หรือสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้านวัตกรรมหรือ innovation นะครับผ่านเรื่องของการวิจัยผ่านเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีผ่านเรื่องของการบริหารการจัดการอย่างไรเพราะนั้นมันเกิดการเปลี่ยนจากการที่ทำมากได้น้อยนะครับเป็นทำน้อยได้มากนะครับแล้วก็เป็นการที่ใช้ทุนแต่เดิมมาเราอัดด้วยเรื่องเงินทุนเรื่องของ physical capital ต่างมาสู่การขับเคลื่อนด้วย talent ด้วยของเทคโนโลยีเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดโลกในอนาคตเราจะขับเคลื่อนนะครับ BCG โดยการสร้างพลังของ talent เรื่องของเทคโนโลยีเป็นสำคัญนะครับต่อครับ
แต่ที่สำคัญกว่านี้นะครับว่า BCG มันไม่ได้ไปแค่ตอบโจทย์ความยั่งยืนมันไม่ได้ไปแค่ตอบโจทย์ในเรื่องของความขีดความสามารถในการแข่งขันมันยังไปตอบโจทย์เรื่องของการเติบโตอย่างทั่วหรือ inclusive growth ด้วยเพราะ BCG ตัวมันเองเนี่ยมันเบสออนความหลากหลายเชิงชีวภาพและความหลากหลายเชิงวัฒนธรรมความหลากหลายเชิงที่พระเจ้าให้ประเทศเรามาความหลากหลายทั้ง2สิ่งเครียดออกมาจึงออกมาเป็น4-5เซกเตอร์ใหญ่ความหลากหลายเชิงชีวภาพมันเลยเกิดเรื่องของเกษตรอาหารเรื่องของสุขภาพการแพทย์เรื่องของพลังงานและไล่ไปจนถึงเรื่องของการความหลากหลายเชิงวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดเรื่องของการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดเรื่องของ creative economy ที่ก่อให้เกิดเรื่องของ high value service ต่างๆเพราะฉะนั้นตัวมันเองเป็น distributive model เป็นโมเดลที่มันมีโอกาสที่จะกระจายตัวมากกว่ากระจุกตัวไม่เหมือนอุตสาหกรรมบางอย่างอย่างถ้าโรบอทลงทุนที่นิคมไหนก็จบกันอยู่ที่นั่นแต่ BCG นั้นแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นอีสานเหนือภาคใต้ก็มีความหลากหลายของทั้งสองส่วนที่แตกต่างกันถ้าซูมลงไปนะครับมาลงไปในระดับคลัสเตอร์จังหวัด18-19คลัสเตอร์จังหวัดนั้นผมมีการเวิร์กขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าแต่ละคลัสเตอร์ของกลุ่มจังหวัดมันมีเรื่องการท่องเที่ยวมันมีเรื่องเกษตรมันมีเรื่องสมุนไพรมีเรื่องอาหารมีเรื่องพลังงานที่แตกต่างกันเพราะนั้นตรงนี้มีความหลากหลายในตัวเองดังนั้น BCG จึงเป็นโมเดลที่ไม่ได้เน้นเฉพาะรายใหญ่แต่ SME local startup นะครับวิสาหกิจชุมชนนะครับแล้วก็เรื่องของSME ที่จะเข้าไปเป็น intermediary ได้เยอะแยะเต็มไปหมดนะครับแล้วมันก็ไม่ใช่เป็น corporate base มันมีโอกาสที่สหกรณ์มีโอกาสที่ชุมชนนะครับได้สามารถเข้ามา engage ในส่วนนี้ได้นะครับเพราะนั้นBCG ในเมื่อมันมีการกระจายตัวของความมั่งมันจึงเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าเป็น economic democratization คือการสร้างประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจนะครับไม่ได้กระจุกแต่มันกระจายให้กับคนส่วนใหญ่ได้มีโอกาสได้ช่วยกัน co-create แล้วก็ก่อให้เกิด co-prosperity ร่วมกันนะครับเพราะนั้นคีย์เวิร์ดสำคัญที่ผมพูดอยู่เสมอคือมันเปลี่ยนจากมี society ไปสู่ we society อย่างแท้จริงนะครับต่อครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือสิ่งที่อาจจะเกี่ยวข้องกับพวกเรามากขึ้นละก็คืออ้าวแล้วถ้าอย่างนั้นนวัตกรรมอ่ะที่เกิดจาก transformation ในเมื่อ BCG เป็นหนึ่งในที่จะทำให้เกิด economic and social transformation ที่ไปรับเบื่อ disruption เนี่ย innovation ที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับผมคิดว่า BCG เนี่ยมันถ้ามอง curve ง่ายๆนะครับแกน x ก็คือเวลาแกน y ก็คือ impact หรือ potential นะครับเราจะพบว่าโอกาสเนี่ยมันส่วนใหญ่แล้วมันแผ่วตามเวลานะครับก็คือเส้นสีส้มขนาดเดียวกันขีดความสามารถที่จะรองรับเพื่อจะจับกับโอกาสนั้นคือเส้นสีเดี๋ยวนะเส้นสีเขียวเข้มนะครับก็คือความสามารถที่เราจะรับมือถ้าเรารับมือได้เร็วเราก็จับโอกาสได้สูง impact ก็สูงแต่ถ้าเราพัฒนาไปเรื่อยๆช้าๆโอกาสมันก็ในที่สุดมันก็เลื่อนไหลไปตามเวลาถูกไหมครับเพราะนั้นเส้นเคิร์ฟจะตัดกันที่จุดไหนแต่ปรากฏว่า BCGการเป็นโอกาสครั้งสำคัญของเราเพราะอะไรครับเพราะว่าโควิดนะครับโควิดเนี่ยจะเป็นโอกาสครั้งสำคัญเพราะว่าโควิดที่เกิดขึ้นนั้นรวมถึง climate change ในอนาคตมัน hit human security มันทำให้ความมั่นคงของมนุษย์นั้นสั่นคลอนความมั่นคงมนุษย์ที่เกิดจากโควิดอย่างเรื่อง health security ความมั่นคงมนุษย์ในจากนี้ไปในเรื่องของ climate change มันจะไม่ใช่แค่เรื่องของ health security แล้วมันจะมีเรื่องของ food security มันมีเรื่องของ energy security มันมีเรื่องของ job security BCG เรื่องของสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้น climate change นั้นกับcovid นั้นมันทำให้เกิด opportunity ที่เกี่ยวข้องกับ human security แล้ว BCG มีทั้ง4มิตินะครับไล่ตามเรื่อง food and agriculture ก็ไปตอบโจทย์เรื่องของfood security เรื่องของenergy ของ BCG ก็ไปตอบ energy security นะครับโดยเพราะเราอาจจะต้องลงไปสู่ green energy affordable energy หรือ energy ระดับชุมชนเรื่องของhealth security ไม่ต้องพูดถึงนะครับอันนี้แน่นอนแล้วก็หลังโควิดนะครับโอกาสที่จะสร้างงานจริงๆไม่ใช่มาจาก manufacturing เพราะ manufacturing มันจะสร้างงานผ่าน automation ผ่านเรื่องของ robot แต่มันจะกลายเป็นเรื่อง agriculture กับ service จะเป็นตัวแหล่งสร้างงานโดยเฉพาะการท่องเที่ยวที่จะฟื้นตัวหลังโควิดเพราะนั้นพูดง่ายเส้นเคิร์ฟเปลี่ยนจากสีส้มกลายเป็นเส้นสีส้มประขึ้นมาอันเนื่องมาจาก post covid demand นะครับซึ่งเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสนะครับแต่พร้อมกันนั้นเราในเรื่อง capability ขององค์กรภาคเอกชนของภาครัฐก็ตามเนี่ย
ปกติมันก็เป็นเส้นสีเขียวอยู่แล้วแต่เนื่องจากนโยบายรัฐชัดเจนนะครับณวันนี้ท่านนายกก็ประกาศ BCG เป็น National Agenda แล้วผมก็เรียนท่านนายกกับท่านรองนายกดอนด้วยซ้ำไปว่ามันเป็น Global Agenda นะ BCG มันไม่ใช่แค่ National Agenda เพราะมันทำแล้วมันวินวินมันตอบโจทย์ทั้งโลกด้วยเพราะนั้นมันนโยบายรัฐบาลที่ชัดเจนงบประมาณมันจึงลงมามากขึ้นนะครับโฟกัสในเรื่อง BCG มากขึ้นเพราะนั้นมันจะทำให้เส้นเคิร์ฟที่เป็นเรื่องของ capabilities นะครับของทั้งการวิจัยหรืออะไรของภาครัฐแล้วก็เรื่องของขีดความสามารถของภาคเอกชนนั้นมันเกิดการชิฟต์ไปทางซ้ายนะครับเพราะนั้นตรงนี้มันจะจุดตัดใหม่อีควิลิเบียมใหม่จึงเป็นอีควิลิเบียมที่เต็มไปด้วยโอกาสมากมายนะครับก็อยู่ที่ฝีมือของพวกเราแล้วล่ะครับว่าโอเคในเมื่อ window of opportunity มันเปิดจากวิกฤตที่เกิดขึ้นจากโควิดหรือจาก climate change ในอนาคตอีกส่วนหนึ่งมันเกิดจากการที่นโยบายรัฐบาลมีความชัดเจนมุ่งเน้นในการที่จะใช้ BCG เป็น growth engine นะครับเราจะรับมือกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ยังไงนะครับต่อครับแต่ไม่เพียงเท่านั้นนะครับเราเวลาเราพูดถึง innovation นะครับเราจะมักจะกลัวอยู่2เรื่องคือเฮ้ย innovation นั้นมันมี demand จริงป่ะมันคือ demand uncertainty นะ high หรือ low 2เฮ้ยมันมีดีมานด์หรือไม่มีดีมานด์ไม่รู้มันเทคโนโลยีมันทำได้จริงหรือเปล่ามันคือเทคโนโลยีอันเซอร์เทนตี้ไฮหรือโลว์นะสิ่งที่เรากลัวคือมันอันเซอร์เทนตี้ทั้งคู่แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีอันเซอร์เทนตี้ทั้งคู่มักจะมีรีเทิร์นสูงมากแต่คนจะเสี่ยงมากแต่พร้อมกันนั้นอะไรที่มันต่ำๆทั้งคู่คืออันเซอร์เทนตี้ไม่มีชัวร์ติงคนเน้นต้องการเทคโนโลยีมีอยู่แล้วก็แข่งกันไปสิก็เป็นเรดโอเชียนไปไม่เกิดรีเทิร์นอะไรเลยเพราะฉะนั้นBCG มันอยู่ตรงกลางพอดีนะครับเป็นที่ว่ามันมีหลายอย่างที่ยังต้องรู้อีกเยอะนะครับอย่างเรื่องของเพราะว่าอะไรเพราะภาคเกษตรเราภาคอาหารเรายังมีอะไรที่ต้อง improve อีกเยอะและภาคพลังงานก็ต้อง improve ภาคสุขภาพการแพทย์เนี่ยเราเก่งเรื่องของ medical service แต่เราไม่เก่งเรื่องmedical technology อย่างนี้เป็นต้นหรือการที่เอา digital infrastructure มาจับในภาคเกษตรผ่าน precision agriculture ผ่าน precision medicine ยังทำได้อีกเยอะ genomic ยังทำได้อีกเยอะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันไม่ใช่อะไรที่มันอันเซอร์เทนสูงมากแต่มันก็ไม่เป็นอะไรที่มันต่ำมากนะครับเพราะฉะนั้น BCG จะอยู่ตรงกลางพอดีในการที่จะแบ่งเพาะพันธุ์ innovation ต่างๆนะครับในทิศทางที่มีโอกาสที่จะ possible แล้วก็ในทิศทางที่มีโอกาสที่มัน profitable ในเวลาเดียวกันนะครับต่อครับตำนองเดียวกันนะครับเราพูดถึงเรื่องของการพึ่งพาเทคโนโลยีนะครับเราส่งออกเยอะแยะแต่ส่งออกที่ผ่านมานี่เทคโนโลยีชาวบ้านทั้งนั้นนะครับเป็นนั้นเรามีเทคโนโลยี dependent สูงมากแต่ BCG เป็น area เดียวมั้งที่โอกาสที่เราจะพึ่งพิงเทคโนโลยีคนอื่นได้น้อยลงมีโอกาสที่เราจะพัฒนาเทคโนโลยีด้วยตัวเราเองจากสถาบันวิจัยของเรามหาลัยของเราองค์กรภาคเอกชนของเรานะครับที่อยู่ในแวดวงของ BCG รวมถึงการที่เราอาจจะเติมเต็มด้วยเทคโนโลยี interdependent complement กับบริษัทอื่นระหว่างภาครัฐกับเอกชนหรือระหว่างเรากับต่างประเทศนะครับเพราะนั้นมันอยู่ในโพซิชันที่ทำให้ในที่สุดแล้วเรายืนอยู่บนขาของตัวเองในระดับหนึ่งมากกว่าที่เรามาภูมิใจกับเรื่องของอุตสาหกรรมอย่าง aviation robot หรืออะไรไม่รู้ advance มากๆแต่ไม่ใช่ของเราเลยเพียงแต่เอาเงินมาลงทุนเราแล้วถึงวันหนึ่งพอเราไม่มี low skill labor หรือ tax incentive ไม่ดีพอมันก็หนีเราไปนะครับนี่คือสิ่งต่างๆที่เป็นบทเรียนราคาแพงBCG จะเป็น area เดียวในที่เราจะแจ้งเกิดในเรื่องของการเป็นเทคโนโลยีนะครับIndependent นะครับต่อครับเพราะนั้นตรงนี้เหมือนกันนะครับ BCG เนี่ยมันอย่างที่บอกมันซูมลงไปมันมีทั้ง local BCG ทั้งระดับของชุมชนเลยชุมชนจริงๆแล้วนะครับผมไม่ได้เอาภาพมาให้ดูชุมชนเนี่ยมีมิติทาง BCG เนี่ยอย่างน้อย 6-7 เรื่องตั้งแต่เรื่องของน้ำชุมชนเรื่องของเกษตรชุมชนเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนเรื่องของการสร้างbusiness ของในชุมชนและ bypassing ไปใช้e-commerce นะครับเรื่องของกองทุนที่จะช่วยกันสร้าง local startup ในชุมชนเพื่อให้คนมันติดถิ่นโอ้เยอะแยะไปหมดไปสู่ national BCG ไปสู่ CLMV ซึ่งต่อไปอย่างที่บอกเราจำเป็นจะต้องดูทั้ง framework ที่ไม่ใช่ BCG เป็น in หรือ in out in แต่อาจจะต้องเป็น out นะครับเพราะนั้นตรงนี้อาจจะไปสู่ global BCG เหมือนกับที่เมื่อหลายเดือน 2-3 เดือนที่แล้วมีโอกาสคุยกับทางท่านทูตไพศาลนะครับที่ดูเม็กซิโกแล้วก็ดูอาณาของทางด้านลาตินอเมริกาก็ยังคุยกันถึง potential ที่จะทำ BCG ร่วมกันเพราะว่าบริเวณนั้นมีทั้งบราซิลซึ่งเก่งเรื่องของ energy ใช่ไหมฮะที่มาจากการเกษตรแล้วก็มีทั้งเรื่องของคิวบาที่มันเก่งเรื่องของ
ฟาร์มาซูติคอลนะครับแล้วก็มีทั้งเม็กซิโกซึ่งจริงๆการท่องเที่ยวเขามรดกโลกนี่มหาศาลเลยนะครับจริงๆแล้วแต่ละพื้นที่ในโลกถึงบอกว่า BCG นี่มีเสน่ห์ตรงที่ว่าไบโอกับ cultural diversity นั้นภายในประเทศไทยก็กระจายตัวแต่จริงๆทั้งโลกเนี่ยมันมี global biodiversity กับ global cultural diversity เพราะนั้นมันมีโอกาสที่จะร่วมแข่งร่วมค้ากับคนอื่นมากกว่าที่เราจะสร้างบางเซกเตอร์ที่ในลักษณะที่มันต้องการไป dominate คนอื่นไปบี้คนอื่นไปแข่งกับคนอื่นแต่ BCG เป็น area ในไม่กี่ area ที่เป็น soft power ในลักษณะที่มันเติมเต็มซึ่งกันและกันนะครับแต่ของแต่ละภูมิภาคของแต่ละพื้นที่ได้นะครับต่อครับเพราะฉะนั้นนี่คือคอนเซ็ปต์ของ BCG นะครับซึ่งหลายคนอาจจะได้ฟินดินได้ฟัง BCG ในเชิงเซกเตอร์เยอะมากว่าทำโน่นทำนี่แต่ว่าในตัวคอนเซ็ปต์ซึ่งเป็นบิ๊กพิกเจอร์ BCG นั้นนะครับผมก็อยากจะขออนุญาตฉายภาพมาให้พวกเราดูเพราะว่าเวลาเราเป็นเรื่องของผู้บริหารระดับสูงเวลาเราวางนโยบายวางยุทธศาสตร์เราจะไม่ต้องเห็นภาพใหญ่ก่อนไม่ใช่อยู่ดีรัฐบาลมีนโยบาย BCG ก็ดุยเข้าไปแล้วถามว่ามีการส่งเสริมอะไรอะไรเงี้ยนะครับผมบอกว่ามันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เท่าที่ควรเพราะนั้นนี่คือรูปธรรมของ BCG ในเชิงของการขับเคลื่อนนะครับก็ทั้งหมดของ BCG จริงๆสรุปง่ายๆมีอยู่3ตัวคือ P 3 P คือมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ people เกี่ยวกับ place แล้วก็เกี่ยวกับ product เกี่ยวกับ place เพราะมันมี biodiversity และ cultural diversity ที่แตกต่างกันของแต่ละพื้นที่นะครับโดยที่คนในแต่ละพื้นที่มีโอกาสที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนแล้วผลลัพธ์ออกมาจะเป็นเกษตรเป็นอาหารเป็นพลังงานเป็นสมุนไพรเป็นการท่องเที่ยวก็ว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือองค์รวมของมันหน้าที่ของภาครัฐแล้วก็มาช่วยกันก็คือการสร้าง enabling ecosystem ที่จะซัพพอร์ตให้ 3P นั้นเกิดพลังขับเคลื่อนที่แท้จริงและเป็นพลังขับเคลื่อนในเชิงที่มันกระจายตัวไม่ได้กระจุกตัวแบบบางเซกเตอร์อย่างที่เราเห็นเป็นอยู่นะครับต่อครับเพราะฉะนั้นนี่คือตัวอย่างนะครับของการที่ policy initiative ว่าโอเค people product place จะทำให้เกิด synergy กันนะครับในนาม BCG เราไม่ต้องการ people for growth คือเราไม่ต้องการผลิตคนจากมหาวิทยาลัยจากอะไรเพื่อให้ไปเป็นปัจจัยการผลิตเพื่อเป็นคนงานไปทำงานในโรงงานในบริษัทแต่เราโลกอนาคตคือเป็นการโลกที่กลับกันคือแทนที่จะเป็น people for growth เราต้องเป็น growth for people คือทำให้คนนั้นเอาปลดปล่อยศักยภาพออกมาให้ได้นะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระจายตัวในลักษณะ economic democratization แล้วเติมเต็มพลังให้กับท้องถิ่นให้กับแต่ละพื้นที่ก็คือ local empowerment เพราะนั้นตรงนี้จะเต็มไปด้วยการพลังงานมหาศาลที่จะนอกเหนือจากทำให้เกิด inclusive growth แล้วมันยังไปลดความเหลื่อมล้ำนะครับแล้วก็มันไปเรื่องของความยั่งยืนนะครับไปคู่กันตามมานะครับแล้วก็แถมดีแมนของ BCG คือไปตอบโจทย์ human security ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่หลังโควิดหลัง climate change ด้วยนะครับเพราะนั้นตรงนี้คือภาพทั้งหมดที่อยากจะให้เห็นภายใต้การ support ใน enabling ecosystem นะครับในหน้าต่อไปครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของregulatory นะครับ in frameworkเรื่องของ sandbox เรื่องของ bio act เรื่องของ bio diversity act ซึ่งจะต้องผลักดันออกมาหรือปลดล็อกหลายสิ่งหลายอย่างข้อจำกัดที่มีอยู่รวมถึงเรื่อง infrastructure อย่างเรื่อง pilot plant เรื่อง bio bank เรื่องของ testing standard ผ่าน national equality infrastructure เพราะว่าถ้าเกิดมีนวัตกรรมแล้วไม่มี testing ไม่มี standard ก็มันก็คือของเล่นไม่มีประโยชน์นะไม่สามารถ commercialize ได้หรือว่าการคิดค้นให้SME หรือ local startup อยากทำนู่นอย่างนี้เขาลงทุนเองไม่ได้หรอกเพราะนั้นเราต้องมี pilot plan ให้เขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่าง you food pilot plan ตามภูมิภาคต่างๆนะครับรวมถึงเทคโนโลยีแล้วก็ management นะครับหรือแม้กระทั่งการลิงก์เครือข่ายของเขาไม่ใช่เครือข่ายแค่การลงทุนแล้วจะเป็นเครือข่ายของนะครับการวิจัยนะครับหรือ corporate to corporate B2B หรือเป็น people to people จะสั่งไปนะครับต่อครับเพราะฉะนั้นนี่คือภาพสุดท้ายครับว่าสุดท้ายแล้วจริงๆ BCG นั้นแน่นอนไปตอบโจทย์เรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG โดยใช้ SEP คือความสมดุลความพอดีนะครับระหว่างมนุษย์กับมนุษย์กับธรรมชาติหรืออะไรก็ตามแต่สุดท้ายแล้วมันต้องเติมเต็มด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพราะว่า BCG นั้นมันจะเกิดขึ้นได้จะสร้าง value creation ได้จะทำให้เกิดจากmore for less เป็น less for more ได้มันหนีไม่พ้นเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับเพราะนั้นตรงนี้พอดีผมมีเป็นฉายภาพในเรื่องของกระบวนการของการเปลี่ยนแปลง
ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไปสู่ policy platform ก็คงไม่มีเวลาจะมาพูดในที่นี้เพราะฉะนั้นนี่คือทั้งหมดครับที่ผมคิดว่าจะเป็นภาพที่อยากจะเรียนกับพวกเรานะครับถึงการเปลี่ยนแปลงนะครับจากเรื่องของโลกที่ไม่ใช่ไปเดิมเป็นโลกที่เต็มไปด้วย disruption บางส่วนมาจาก globalization มาจากเรื่องของ physical connectivity มาจากเรื่อง mobility นะครับของ goods and service mobility free flow ของ goods and service free flow ของ capital free flow ของ talents ของคนแต่นั่นคือแค่ส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งที่มีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆก็คือเรื่องของเทคโนโลยี disruption นะครับซึ่งนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงในมากมายอย่างที่เราเห็นกลายเป็นเกิดอารยธรรม2อันที่มันคู่กันคือทั้ง physical และ virtual civilization นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงใน business model operating model investment model collaborative model มากมายหรือแม้ทั้ง profit model ของเราสุดท้ายก็คือเรื่อง crisis driven นะครับซึ่งแน่นอนในวิกฤตมีโอกาสเสมอนะครับมันอยู่ที่ว่าเราจะเปลี่ยนแปลงยังไงเพราะนั้นทั้งหมดนี้ของ disruption จึงทำให้เป็น a must ที่เราต้องมีเกิด transformationนะครับถ้าเราไม่ transform เราก็จะอยู่ไม่ได้ทีนี้เราจะ transform ไงถ้าเรา transform แล้ว output ของการ transform มันคือ innovation นะครับเพราะนั้นวันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นการต่อจิ๊กซอของสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือเรื่องของ disruption ใน multiple wave ของ disruption ทำให้เราต้อง transformation แต่ transformation ไม่ใช่ transformation ทางด้านธุรกิจหรือ economic transformation อย่างเดียวควบคู่กันไปนั้นมันต้องไปเกิด social transformation ซึ่งในส่วนนี้คือการมอง big picture ในองค์รวมจึงจำเป็นเราจึงจะต้องทำงาน business บนรูปธรรมที่มันจะไปตอบโจทย์ในบทเรียนราคาแพงที่เรามีใน crisis ที่เราเจอนั่นคือนำไปสู่เรื่องของการ link เรื่อง SDP SEP นะครับกับ SDG แล้วก็คำตอบสุดท้ายคือ BC อย่างน้อยก็คือ BCGซึ่งในตัวนี้เต็มไปด้วยโอกาสเต็มไปด้วยopportunity นะครับมากมายที่จะไปตอบโจทย์โลกในอนาคตอย่างที่เราเห็นนี่คือทั้งหมดที่อยากจะเรียนให้กับพวกเราในวันนี้ครับขอบคุณมากครับ